พิงฟองเบ๊ะเบ๊ะเบ๊ะกับ
ราไปประชนภัยในป่าเพื่อหาสมบัติกันเถอะครับบรุกลินเดี๋ยวก่อนลูกของเพื่อนบ้านเราก็อยากไปผจญภัยในป่าด้วยนะช่วยพาน้องไปด้วยได้ไหมลูกลินได้เลยครับหนูน้อยดีใจจังที่ได้พบเธออีกการผจญภัยในป่ากับเด็กน้อยตื่นเต้นจังเลยเราจะไปหาสมบัติกันแล้วนะครับเดินทางปลอดภัยนะว้าวคุณช้างงวงยาวๆหวัดดีคุณช้างหวัดดีเบบี้ช็อกฉันกำลังจะกินมื้อเที่ยงเธอจะกินด้วยกันไหมได้เลยหวัดดีเด็กน้อยน่ารักคนตกใจน่ะนี่คุณช้างกอริลลาช่วยร้องเพลงจ้าเอ๋ให้เด็กฟังได้ไหมกอริลลากับคุณช้างอยู่ที่ใดจ้าเอ๋จ้าเอ๋จ้าเอ๋ฉันดีใจที่เด็กไม่ร้องแล้วใช่ฉันก็ดีใจเหมือนกันคุณช้างกอริลลาขอบคุณมากนะตอนนี้เราจะไปหาสมบัติกันต่อแล้วลาก่อนเรามาสำรวจป่ากันเถอะตัวแรดอยู่นี่นกแก้วทางนั้นจ้าเอ๋เราไปหาสมบัติกันอีไอเอียโยหวัดดีจ้ากัวทำอะไรอยู่หรอหวัดดีเบบี้ชาร์กฉันกำลังใช้หางตกปลาอยู่นะว้าวหางนายเหมือนคันเบ็ดเลยหานั่นอะไรอ่ะอ้าวโอ้ไม่ใช่ปลานี่นะมันเป็นหางของจากัวโทษทีนะจากัวเด็กน้อยอย่าร้องเราจะทำยังไงกันดีเพื่อนๆช่วยร้องเพลงจ้าเอ๋ปลอบเด็กหน่อยได้ไหมโอเคจ้ากลัวจระเข้อยู่ที่ใดจ้าเอ๋จ้าเอ๋จ้าเอ๋อยู่นี่ฉันดีใจมากที่เจ้าตัวน้อยหัวเราะได้ฉันไม่รู้สึกเจ็บหางแล้วดีจังเลยตอนนี้เราไปหาสมบัติกันดีกว่านี่จระเข้เราต้องข้ามแม่น้ำไปพาเราไปส่งได้ไหมได้เลยขอบคุณจระเข้รถป่าฉันแสนสนุกอีไอเอียโยมีเสื้อที่นี่มีที่นั่นจ้าเอหาสมบัติกันดีกว่าอีไอเอียโยว้าวมีสมบัติอยู่ตรงนั้นมีเสือน่ากลัวทำยังไงดี
ันทูแคนหัวขโมยแห่งป่าผู้ยิ่งใหญ่สมบัติทั้งหมดในโลกนี้เป็นของฉันโอ้ไม่ถ้าเด็กนั่นร้องเสืออาจจะตื่นอ่าฮะใช่แล้วฉันจะร้องเพลงกล่อมเด็กเจ้าจอมโจรถูกแค้นอยู่ที่ใดจ๊ะเอ๊จ๊ะเอ๊จ๊ะเอ๊อยู่นี่เองจ๊ะเอ๊เบาเสียงหน่อยไม่ไม่ช่วยทูแขนด้วยว้าวขอบใจเจ้าตัวน้อยเสือโคและทูแขนจอมขโมยไปทางนู้นกันหมดแล้วเยี่ยมมากตอนนี้เรามาเปิดหีบสมบัติเลยดีไหมว้าวงดงามมากสมบัติแล้วกลับบ้านกันเถอะฉันไม่รู้ทางกลับฉันว่าเราหลงทางแล้วเบบี้ชาร์กเด็กน้อยเธอไม่เป็นไรนะคุณแม่คุณพ่อฉลามกำลังตามหาเธออยู่มากับพวกเราขอบคุณเพื่อนๆชาวป่าเราได้พบเจอหีบสมบัติกลับบ้านกันเถอะเราพวกเพื่อนๆอยู่ที่ไหนกันเอ้ยเอ้ยโอเพื่อนช้างอยู่นี่ขอรีลาด้วยจระเข้จากัวเราพร้อมครัวลิงทุกคนกลับบ้านกันเถอะเอ้ยเอ้ยโอบลูคลินเที่ยวสนุกไหมจ๊ะพวกเราเป็นห่วงลูกเจ้าตัวเล็กกับผมสบายดีทั้งคู่เราหาหีบสมบัติเจอด้วยว้าวเยี่ยมไปเลยบลูคลินฮะนั่นเสียงอะไรเนี่ยผมว่าทุกคนหิวน่ะเราคิดว่าพวกเธอคงหิวเลยเอาผลไม้มาให้ว้าวขอบคุณสำหรับอาหารเฮ้ย